หงไฟเขียวปล่อยคาวาโยซบฮาวซิตี้จนจบฤดูกาล Here we go ฟาบริซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวสายตลาดซื้อขายคนดังออกมา Here we go ยืนยันแล้วว่าหงแดงลิเวอร์พูลนั้นไฟเขียวอนุญาตให้ฟาบิโอคาวาโยนั้นเดินทางไปตรวจร่างกายเตรียมย้ายไปยืมตัวเล่นให้กับฮาวซิตี้ทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพโดยการยืมตัวครั้งนี้จะเป็นเพียงแค่สัญญายืมตัวระยะสั้นจนถึงเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นไม่มีเงื่อนไขซื้อขาดแต่อย่างใดลิเวอร์พูลนั้นตัดสินใจเรียกตัวคาวาโยกลับจากการยืมตัวที่ไลซิกหลังเขาไม่ได้รับโอกาสลงสนามเท่าที่ควรซึ่งลิเวอร์พูลในตอนนี้ตั้งเป้าที่จะหาสโมสรใหม่เพื่อให้เขานั้นได้รับประสบการณ์ในเวทีอาชีพที่มากกว่านี้ต่อเนื่องกันอีกหนึ่งข่าวก็มีรายงานข่าวจากฟาบิซิโอโรมาโนเช่นการเปิดเผยว่าติโมเวเนอร์ดาวยิงอาร์เบย์ไลซิกนั้นจะเดินทางมาถึงลอนดอนในวันนี้เพื่อตรวจร่างกายและเซ็นสัญญาร่วมทีมไก่เดทองท็อตแนมฮอสเปอร์ตามที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวคนดังชาวอิตาเลียนนั้นอ้างอิงรายงานข่าวจากอาลาสเดียโกลผู้สื่อข่าวไก่เดทองของฟุตบอลดอทลอนดอนที่ออกมาเปิดเผยว่าอดีตศูนย์หน้าเชลซีนั้นจะเดินทางมาถึงลอนดอนในวันนี้นอกจากนี้โรมาโนยังเปิดเผยว่าในสัญญายืมตัวของสเปอร์นั้นจะรับผิดชอบค่าเหนื่อยนักเตะไปจนกระทั่งครบตามสัญญาในเดือนมิถุนายนและแถมยังมีออปชันสามารถซื้อขาดได้ในราคา 18-19 ล้านปอนด์ไปต่อกันข่าวที่3ไม่ย้ายฟาเบียนแชร์ต่อสัญญาใหม่ซาลิกาถึงปี2025ซาลิกาลิ้นทองนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนั้นประกาศขยายสัญญาฉบับให้กับฟาเบียนแชร์ประการหลังคนสำคัญออกไปจนกระทั่งถึงปี2025กองหลังทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์นั้นกำลังจะหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลนี้ก่อนที่เจ้าตัวนั้นจะตัดสินใจฝากอนาคตในถิ่นเซนต์เจมส์พาร์คออกไปอีก1ปี yeah. โดยฟาเบียนแชร์นั้นกล่าวถึงการเซ็นสัญญาในครั้งนี้ว่ามันเป็นสิ่งที่ผมพูดไปหลายครั้งแล้วแต่ผมรู้สึกว่าที่นี่เหมือนบ้านจริงๆผมรู้สึกสบายใจมากๆกับชีวิตที่นิวคาสเซิลผมรักเมืองนี้รักที่ได้ให้เล่นให้กับสโมสรและได้เจอกับแฟนบอลที่น่าทึ่งผมไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาอธิบายว่าผมรักพวกเขามากแค่ไหนการสนับสนุนของพวกเขานั้นมีความหมายกับผมอย่างมากผมรู้สึกขอบคุณจริงๆที่ได้มาอยู่ที่นี่นานขึ้นอีกหน่อยและหวังว่าจะได้เจออะไรที่น่าตื่นเต้นมากกว่านี้นะและอีกหนึ่งข่าวสุดท้ายครับเพื่อนๆเป็นข่าวความแฟร์สำหรับฟุตบอลคาราบาวครับโดยรอบรองนั้นจะไร้ VAR EFL ผู้จัดการแข่งขันยืนยันว่าฟุตบอลคาราบาวครับเซมิไฟนอลทั้ง2คู่นั้นจะไม่มีการใช้ VARเนื่องจากสนามรีเวอร์ไซด์สเตเดียมของมิดเดิลโบรนั้นหนึ่งในผู้เข้ารอบไม่มีเทคโนโลยีดังกล่าวคืนวันอังคารทีมดังจากแชมเปี้ยนชิพนั้นจะแข่งเล็กแรกเปิดบ้านพบกับเชลซีส่วนอีกคู่นั้นเป็นการดวลกันระหว่างทีมพรีเมียร์ลีกคือลิเวอร์พูลกับฟูลแลมสนามของเชลซีลิเวอร์พูลฟูลแลมนั้นไม่มีปัญหาแต่ EFL มองว่าการให้3จาก4เกมในรอบนี้ใช้ VAR นั้นไม่ยุติธรรมและเป็นเรื่องดีกว่าหากทุกคู่ใช้มาตรฐานเดียวกันอย่างที่เคยทำมาในรอบก่อนอย่างไรก็ตาม VAR นั้นจะถูกไปใช้ในนัดชิงชนะเลิศแทนเนื่องจากสนามเวมบลีย์นั้นติดตั้งเทคโนโลยีไว้เป็นที่เรียบร้อยครับนี่ก็เป็นข่าววายรอบค่ำที่ลียงลงเป็นยิงนั้นนำมาเสนอหากทุกท่านชื่นชอบลียงลงเป็นยิงนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ลียงลงเป็นยิงด้วยนะครับเพื่อทำคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอบพระคุณครับ